สวัสดีครับพี่วันสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วันค่ะพี่วันฝันดีฝันแม่นครับ FC เว้าสู้ฟังนะครับพี่วันฝันแนวไหนครับงวดวันที่16นี่ครับฝันว่าผัวไอ้ผัวนอนตายค่ะฝันเห็นผัวนอนตายแม่นค่ะแล้วเป็นหยังล่ะจังตายครับคือซื่อค่ะนอนไหลตายเลยแม่นค่ะโอ้คือสร้างว่าแท้มีหยังล่ะมาเฮ็ดให้เราครับว่ะมงนี้บ่ฮู้เด้อค่ะในความฝันในความฝันค่ะในชีวิตจริงยังอยู่บ่ครับยังอยู่ค่ะหวยยังบ่ทันได้ตายเนาะชีวิตจริงครับฝันว่าผัวนอนตายจังได๋อีกครับบัดนี้เลยเอาผัวเขาโรงไว้ก่อนกำลังจะเอาพามาสวดเอาผัวเขาโรงไว้แล้วค่ะครับกำลังจะเอาพามาสวดก็เลยพอดีพระกำลังสวดก็เลยเพิ่นก็ตื่นพอดีนะคะก็เลยสะดุ้งผัวก็ลุกขึ้นมาเลยแม่ค่ะลุกจากโรงเลยโอ้ครับกำลังจะเอาพามาสวดครับพระได้เข้ามาในบ้านบ่ครับเขามาอยู่ค่ะโอ้ครับผมเพิ่นตายน่ะเพิ่นบอกเลขบ่ล่ะครับผัวนั่นอีมื้อนี้บ่ได้บอกบ่ได้บอกค่ะครับเขาอายุนี่แหละเดี๋ยวนี้เพิ่นบอกเองครับจังได๋อีกครับมีแต่เอาอายุตามเพิ่นเลยค่ะเอาอายุเพิ่นค่ะอายุจักปีครับเพิ่นก็อายุ42ปีค่ะตอนนี้อายุ42ปีเนาะค่ะครับผม42ปีบ้านเลขที่ล่ะครับบ้านนี้บ้านเลขที่92ค่ะบ้านเลขที่92นี่ตายนี่ก็เป็น0ได้ครับตายนี่ก็0ก็สิเอา420บ่ครับหรือสิเอา42 420หรือสิ042ก็แล้วแต่ให้ FC เพิ่นไปจับใส่เอาเนาะคราวนี้ค่ะครับจังได๋อีกครับบัดนี้ค่ะก็สะดุ้งตื่นก็ได้เท่านี้แหละค่ะก็ได้เท่านี้ค่ะผัวตื่นจากโรงก็เลยตื่นก่อนก็เลยสะดุ้งเจ้าของก็เลยสะดุ้งขึ้นเลยค่ะตื่นเลยก็บ่ต้องแปลหลายเนาะครับ FC เพราะว่าพระนี่ก็คันถ้าแปลก็เป็นตัวเลขอีกตัวนึงก็เอาแต่อายุสามีกับบ้านเลขที่แม่นครับเอาอายุกับบ้านเลขที่นี่ล่ะเนาะค่ะในความฝันนี่พี่ว่านี่ได้ห้องไห้บ่คะไห้อยู่ค่ะได้ไห้อยู่แม่นบ่ค่ะครับจังได๋ต่อครับสาวหนิงถามคุณพี่เพิ่นนะคะว่าเพิ่นได้ไห้บ่ถ้าปกติล่ะถ้าคนฝันได้ห้องไห้มันมักสิแม่นนะคะโอ้ครับผมคันถ้าไห้นี่แม่นเลยบ่ครับค่ะไห้อยู่ค่ะถ้ามีน้ำตาไหลนี่มักสิแม่นส่วนมากนะคะครับผมเอาลองเบิ่งเลยจะพ่อก็ได้ลูกก่อนเลยว่าได้ฟันโตอีกเลยค่ะค่ะครับคันตาฟันแนวนี่ก็ฟันหลายกลายเป็นดีเนาะครับเนาะค่ะก็ให้อยู่ดีมีแห้งครับเสนียดจังไรบ่มีครับหรือว่าให้มีโชคบ่มาบ้านเลขที่ก็ขอให้มาอายุเนาะครับเนาะพี่เนาะครับผมพี่วันครับ FC ผมยินข่าวว่าเพิ่นฟันดีเพิ่นเคยฟันแม่นครับถึงมาจากงวดแล้วครับนี่แต่มาจากงวดครับค่ะถือมาจากงวดล่ะถือเลขนี่งวดหนึ่งค่ะงวดหนึ่งค่ะงวดเดียวถือตัวไหนครับไอ้90ค่ะ90ครับเนาะเอาเพิ่นก็เว้าบ่ค่อยเก่งครับ FC เพราะว่าคลิปแรกครับผมก็ยังเตือนๆกล่องได้จักหน่อยคลิปแรกแหกม้านเนาะครับเนาะค่ะเว้าเก่งค่ะครับผมให้นั่งแล้วก็บ่นั่งได้แล้วว่ายืนดีกว่าแล้วว่ะเสียงจังออกแล้วว่ะครับท่านผู้ชมเนาะเอาพี่วันทีเด็ดครับขอบคุณครับพี่วันขอบคุณครับสวัสดีครับพี่วันค่ะพี่วันค่ะสวัสดีครับครับเดี๋ยวสิจดตัวเลขของคุณพี่ไว้แคปหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของพี่วันครับท่านผู้ชมฝันว่าสามีตายครับท่านผู้ชมเนาะคันถ้าฝันแบบนี้เพิ่นว่าแม่นครับบ่าวแอมบ่ทวงก็ต้องติดตามไปฝาก FC เนาะครับเพื่อเป็นแนวทางครับงวดวันที่16เมษายนพ.ศ. 2567นี่ครับคันถ้าชื่นชอบมักเลขชุดนี่ก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับขอให้มีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับ4242ครับบ้านเลขที่92ครับคันถ้ามันตีเอาครับท่านผู้ชมเนาะตายก็เป็น0ครับใส่420ก็ได้ครับ FC สำหรับคลิปนี้บ่าวแอมระทงกสิราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยๆครับแต่ยันพึ่งไปใส่ครับ FC เมื่อนี้ครับบ่าวแอมระทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมระทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชม
็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เขาร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัวต่ำรูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทือ่อท่าคิ้ว3เทือ่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทษมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชม
แล้วก็เบาแอมมาตรงนี้ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่รอดมาให้เอฟซีน้ำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝากเอฟซีบ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเองตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ